สวัสดีครับผมพบกับเราช่องพาใจมงคลครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูครับว่าซุ้มท่าทรายของเราณตอนนี้ครับผมจะอยู่กันยังไงครับในเมื่อมีน้ำมาเยอะแยะขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมนี่ก็คือมวลน้ำนะครับก็เมื่อวันก่อนๆ นะครับผมน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้ครับมีประกาศมาจากทางเขื่อนนะครับเขาประกาศมาบอกว่าเขาจะปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนนะครับเพราะว่าน้ำที่เขื่อนนี้มันเยอะครับที่เขื่อนไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ได้ครับจึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำลงมาครับนี่นะครับผมมวลน้ำครับที่ไหลลงมาจากเขื่อนครับผมครับซึ่งกลุ่มช้างท่าทรายของเราครับก็บางเชือกครับก็จะผูกติดอยู่กับฝั่งน้ำนะครับผมริมแม่น้ำมูลนะครับต้องคอยดูกันตลอดนะครับเผื่อว่าน้ำครับมันอาจจะมามากโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมเราก็ต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ายังไงเสียเราก็จะได้ทำการรีบย้ายช้างออกทันทีครับผมครับก็คือน้ำนี่มันมาเร็วมากครับผมนี่ก็ล้นตลิ่งนะครับนี่มาใกล้จะถึงตัวช้างแล้วนะครับผมเพราะว่าน้ำขึ้นอยู่เรื่อยๆครับระดับน้ำก็ชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้สักประมาณสักเม็ดหรือ2เม็ดนะครับระดับน้ำครับที่ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องครับเมื่อพายุเข้าเมื่อ2 3วันที่แล้วนะครับทำให้เขื่อนก็ไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ได้มากครับจึงจำเป็นก็ต้องปล่อยน้ำลงมาข้างล่างนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของกลุ่มท่าทรายของเรานะครับเพราะว่าเราอยู่ติดฝั่งแม่น้ำมูลนะครับผมแต่เราก็ต้องคอยสังเกตการอยู่เรื่อยๆนะครับต้องออกมาดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะเป็นห่วงตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะไหลทะลักเข้ามาครับถึงที่นอนของช้างได้ครับอันนี้ก็เป็นหลักที่อยู่ของพ่อใหญ่ทองคำนะครับผมซึ่งเพิ่งย้ายมาได้มาเมื่อเช้านี่เองครับผมพ่อใหญ่ทองคำของเรานะครับน้ำนี่ไหลเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไหลแรงมากครับผมน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าระดับน้ำนี้ครับก็ถือว่าก็น่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะมันขึ้นไวมากครับผมถ้ายังไงยังไงก็เราก็คงจะได้ย้ายช้างนะครับขึ้นไปไว้ที่สูงกว่านี้อีกครับผมต้องรอดูสถานการณ์ของน้ำกันอีกสักระยะนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับที่อยู่ของเรานะครับเพราะที่อยู่ของช้างแต่ละเชือกนะครับบางเชือกก็จะอยู่ที่สูงสูงประมาณหน่อยครับแต่บางเชือกก็จะอยู่ในที่ลุ่มครับเพราะว่า ก็อาจจะเสี่ยงกับน้ำเข้าถึงหลักช้างได้นะครับแต่เราก็ต้องคอยระมัดระวังครับคอยดูแลตลอดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็
คงมีไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ